ทุกคนโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับพอดีวันนี้ผมมีธุระมาเที่ยวที่อำเภอแม่สายนะครับจังหวัดเชียงรายก็วันนี้วันที่วันอาทิตย์ที่12มีนาคม2559นะครับก็ไหนๆก็มาเที่ยวเชียงรายก็ไปทำหนังสือผ่านแดนมาครับ30บาทนะครับเราไปเที่ยวฝั่งพม่ากันดีกว่าครับไหนๆก็มาถึงแม่สายแล้วครับพอดีผมมาธุระนะครับก็พอดีมันก็เที่ยงพอดีครับเดี๋ยวไปหากินข้าวฝั่งพม่าแล้วกันนะครับก็ทำหนังสือผ่านแดนไปก็30บาทครับครับลองไปเที่ยวประเทศพม่าดูนะครับอำเภอแม่สายนี่ห่างจากบ้านผมประมาณสัก70โล670โลนะครับใช้เวลาเดินทางมาประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็มาถึงแล้วครับเดี๋ยวก็ทำหนังสือผ่านแดนก็ข้ามไปเที่ยวประเทศพม่าเลยนะครับโอเคเดี๋ยวข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นไปรอดูนะครับว่าไปหาไปชิมอะไรครับแดนมาแล้วครับก็ได้หนังสือปั๊มมาปั๊มตาแล้วนะครับก็ข้ามฝั่งมาแล้วครับพอข้ามมานิดหน่อยก็ตรงนี้ก็เป็นสะพานนะครับสะพานตรงนี้ก็นี่ครับตรงสีน้ำเงินนู้นนะครับนั่นคือประเทศพม่านะครับเดี๋ยวจะมีแม่น้ำสายนี่กั้นไว้นะครับครับเดินไปรอเลยครับครับนี่ก็เป็นน้ำสายนะครับตรงนี้ครับนี่ฝั่งนี้เป็นประเทศไทยนะครับข้ามมานี่ก็เป็นประเทศเมียนมานะครับเที่ยงพอดีไปหาอะไรกินนี่เนาะมันจะมีอาหารถูกปากไหมนานๆผมข้ามมาทีแล้วก็มันก็ไม่ค่อยมีอาหารอะไรทำแต่ลองไปดูครับเดี๋ยวข้ามไปประทับตรงฝั่งของประเทศพม่าอีกทีนะครับครับผมเดี๋ยวตามมาดูครับครับตอนนี้ก็ข้ามฝั่งมาแล้วนะครับก็ไปหาอะไรกินก่อนเพราะว่ามันหิวแล้วครับลองเดินดูนะครับฝั่งไหนนี่ฝั่งนี้คนเยอะครับครับสินค้าเบนเนมก็เยอะครับแถวนี้ครับเดี๋ยวตามไปดูไปหาอะไรกินก่อนนะครับก็ของซื้อของขายเยอะครับของก๊อปของอะไรก็เพียบเหมือนกันนะครับทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับครับผมตอนนี้ก็ข้ามมาถึงฝั่งประเทศเมียนมาแล้วนะครับเดินมาจากตลาดตอนนั้นมาสักพักนึงแล้วครับผมก็เจอร้านอาหารอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับไม่รู้เขาขายอะไรอยู่แต่ว่าลองไปชิมดูนะครับเดินมาไกลพอสมควรเหมือนกันนะครับเมื่อกี้มีร้านข้างในเป็นพวกพวกเครื่องดื่มอะไรนี่ก็ปลอดภาษีนะครับอยู่ที่ฟรีนะครับจะพาไปชิมอาหารถ้าว่าอยู่ในโซนใจกลางที่ผมเดินมาเมื่อกี้ที่ตลาดนู้นครับมันจะเป็นพวกอาหารแบบของไทยอ่ะไก่ทอดหาดใหญ่อะไรหาดใหญ่เงี้ยครับแต่ว่าข้ามถนนระวังเลยนะครับเพราะว่าบ้านเขาขับรถคนละเลนกับเรานะครับเดี๋ยวผมขอตัวข้ามไปแป๊บนึงครับครับน่าจะเป็นขอถ่ายรูปหน่อยนะครับน่าจะเป็นอาหารแบบประมาณว่าอาหารตามสั่งบ้านเราครับลองดูมีอะไรนี่อะไรครับนี่เนื้อควายกับหลุดย่องหนอเนื้อควายกับหลุดย่องหนอเจียวเปียวเอานี่แหละครับเอานี่หนึ่งน่าจะรู้ระยะหลุดย่องเปียวหนึ่งยี่สิบบาทก็ไล่ไปอย่างละ20บาทอะไรผักนอกจะพูดเอาหลุดย่องอันนี้อะไรครับพี่นี่ผักนอกผักนอกอ๋อผักนอกเอาลองชิมดูอันนี้หนึ่งเอาราดข้าวเลยนะครับมาแล้วราดข้าวเลยข้าวมาละไม่หรือว่าใส่ถ้วยเหรอครับใส่ถ้วยเหรอครับวันแรกไม่เหม็นวันแรก30บาทอะไรนะผักแตกข้าวแหวดักใส่ข้าว30บาทอย่างละเหรอครับอันหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างเอานี่หนึ่งอย่างอ่ะหนึ่งอย่างแล้วก็ชิมดูเอานี่อีกอันนี้อะไรนะครับนี่ปลาปลาแห้งปลาแห้งเอาหนึ่งแอร์สบวยมีกองสบวยซาหมาลามิโยไม่รักไม่ยอมลามิโยกูมีกุ้งเลยครับมันพริกอ่องหรือเปล่าเนี่ยเอานี่อีกอย่างนึงแล้วกันครับเนี่ยอะไรไม่รู้เนี่ยชิมสบวยอย่างนึงเดี๋ยวไปนั่งชิมดูครับครับมาแล้วครับเขาจะมีข้าวไม่ใช่ข้าวกล้องนะครับให้แล้วก็ที่ผมสั่งคือปลาแห้งกุ้งนะครับแล้วก็เขาบอกว่าผักนอกนะแล้วก็เขามีอันนี้ให้ฟรีครับพวกนี้ให้ฟรีแล้วก็มีน้ำชาให้นะครับมีน้ำชาร้อนๆให้เลยครับอากาศก็ร้อนนะครับครับลองชิมดูครับแต่ว่าอันนี้อะไรไม่รู้นะครับต้องถามมิสเตอร์ฮอสเซียเนาะแกจะรู้จักอาหารพวกนี้ดีมีพริกให้นะครับเดี๋ยวลองชิมให้ดูครับแต่ละอย่างเดี๋ยวลองชิมดูข้าวนี่ก่อนครับว่าข้าวนี่มันรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเพิ่งถ่ายชิมดูก่อนก็มีกระเทียม
เคยปวดลันเตาครับเนี่ยอร่อยดูครับเดี๋ยวจะไปดูครับกินเหมือนน้ำพริกหอมนะกุ้งนี่เหมือนน้ำพริกหอมกินกุ้งผักหนอกผัดผักหนอกปลากรอบนะก็เหมือนกับการร้านอาหารข้าวต้มนี่ขอให้ฟรีนะไม่รู้เป็นอะไรคุณลุงมันก็เป็นทูน่าปลาล้ามันเป็นปลาล้าชิมมือดอกมันนี่หัวใจโป๊ดอกสามอย่างวันนี้พอกินได้อร่อยครับกุ้งคล้ายๆกับพี่อ่องแต่มันไม่มีกลิ่นเครื่องเทศนะครับแล้วก็ผัดแต่อันนี้เขาให้ฟรีสามอย่างผมชิมดูเนี่ยอันนี้เหมือนกับกินเหมือนกับปลาล่าแต่ว่ามันนี่กินหน่อยๆแต่ว่าก็อร่อยไปอย่างแต่อันนี้กินได้ครับมันกับหัวไชโป้หัวผักกาดอะไรพวกนี้ด้วยอร่อยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรพอเค็มเค็มนิดๆแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้ชิมนะครับชิมตัวนี้ก่อนวันนี้ทำไมอากาศร้อนจังเลยแต่ว่าข้าวเขาก็อร่อยดีนะครับข้าวหมักอร่อยดีอร่อยดีครับอยู่ฝั่งประเทศเมียนมานะครับข้ามตรงแม่สายนะครับเปรี้ยวจะกินแล้วเจริญอาหารนะครับเก็บข้าวแปลกเท่าไหร่ครับเท่าเงินล้านเท่าไหร่ครับเดี๋ยวฝั่งนี้ก็มีลอตเตอรี่ไทยมาขายนะครับผมเงินล้านเลยครับครับอร่อยครับก็ถือว่าลองตึงมาชิมดูนะครับตัวอาหารก็โอเคครับก็ตัวชิมต่อนะครับเดี๋ยวพาไปเดินซื้อของไปเดินพาไปเดินเที่ยวเดี๋ยวติดต่อนะครับ
อาหารนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับข้าวก็จานเบื้อเริ่มเหมือนกันผมก็หิวเหมือนกันก็เครื่องเคียงยังครบครับก็ถึงเวลาแต่ว่ากินกับน้ำชาร้อนๆอาหารเขาก็ถือว่าโอเคนะครับอากาศก็ร้อนๆนะครับกินน้ำชาร้อนๆอีกก็ถึงเวลาเก็บตังค์นะครับเดี๋ยวลองเช็คบิลนะครับว่ากี่บาท How much นะครับสั่งไป3อย่างพร้อมข้าวครับ70บาทโอเคนะครับ 3-4 อย่างใน70บาท 70บาทก็โอเคครับเดินข้ามฝั่งมาที่เดียวแล้วก็อาหาร3อย่างข้าวจานเบื้องเริ่มนะครับ70บาทเองขอบคุณครับครับหลังจากอิ่มแล้วก็ไปเดินเที่ยวต่อนะครับก็นี่ครับบรรยากาศกับข้าว3อย่างข้าว1จานเขาคิด70บาทเองครับก็แล้วก็มีเครื่องเคียงให้อีก4อย่างอ่ะอีก 3-4 อย่างเป็นพวกอะไรไม่รู้สักอย่าง 3-4 อย่างก็ถือว่าโอเคนะครับ70บาทก็เดี๋ยวเดินเที่ยวต่อครับกำลังอยู่ในเมืองครับ